สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบตูมแบบง่ายๆกันนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำกันค่ะคนที่ทำเป็นแล้วก็กดข้ามไปได้เลยค่ะอุปกรณ์ของเราจะมีแหนบเหรียญ1บาทกรรไกรไม้บรรทัดค่ะลิปปิ้นที่ใช้ก็จะเป็นอันนี้ตาลูกโป่งเนื้อทรายนะคะตาลูกโป่งเนื้อทรายเบอร์2ค่ะความยาวลิปปิ้นที่ตัดนะคะ30เซนติเมตรตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็พับริบบิ้นพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรอย่างนี้นะคะพอพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรแล้วก็จะมาขึ้นฐาน4กันค่ะริบบิ้นเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้สอดเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ล้วงเอาเส้นด้านล่างขึ้นมาค่ะล้วงเอาเส้นด้านล่างขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับนำเหรียญมาวางได้เลยค่ะแล้วก็เอาเส้นสั้นด้านล่างทับขึ้นมาเส้นสั้นด้านซ้ายมือทับเส้นด้านบนทับลงมาเส้นสั้นด้านขวามือสอดเก็บช่องนี้เลยนะคะสอดเก็บช่องนี้เลยจากนั้นดึงให้กระชับค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะเก็บริบบิ้นสอดเก็บริบบิ้นด้านสั้นนี้สอดเข้าช่องด้านบนอย่างนี้นะคะด้านสั้นด้านซ้ายมือสอดเก็บค่ะทำจนครบทั้ง4ด้านนะคะด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวามือสอดไปด้านซ้ายนะคะดึงให้กระชับค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมานะคะก็จะได้อย่างนี้เราจะมาทำเส้นนี้ก่อนนะคะพับริบบิ้นมา1ครั้งทางขวามืออย่างนี้แล้วก็หักปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเราเองนะคะหักปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเราแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้ค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นที่2ก็ทำเหมือนกันค่ะหักริบบิ้นมาทางขวามือแล้วก็หักปลายริบบิ้นมาทางตัวเราชี้เข้าตัวเรานะคะจากนั้นก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้ค่ะเส้นที่3ทำเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าช่องนี้นะคะเส้นที่4ทำเหมือนเดิมเลยค่ะหักริบบิ้นมาทางขวามือหักปลายริบบิ้นมาหาตัวเรานะคะหักริบบิ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้จากนั้นเราจะมาทำด้านในกันค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะเส้นที่1ขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1
เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะจากนั้นเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งหมุนตรงแกนกลางเนี่ยค่ะจับตรงนี้หมุนนะคะมือซ้ายช่วยประคองค่ะนิ้วโป้งด้านซ้ายกดตรงเกสรตรงนี้นะคะกดตรงกลางตรงนี้หมุนสัก2รอบค่ะหมุนสัก2รอบจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นสุดท้ายออกมานะคะปล่อยเส้นสุดท้ายแล้วสอดเก็บเข้าช่องนี้นะคะหักปลายริบบิ้นมาอย่างนี้นะคะหักปลายหมุนหักปลายริบบิ้นมาทางตัวเรานะคะชี้เข้าหาตัวเราแล้วเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าชูรูนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้นะคะมันสอดยากเราก็ใช้แหนบช่วยค่ะเส้นที่2เราก็สอดเก็บเข้าช่องนี้เลยค่ะเส้นที่3ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะริบบิ้นโค้งริบบิ้นเข้ามาชี้ปลายริบบิ้นชี้มาทางตัวเราอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บสอดเข้าช่องนี้เลยใช้แหนบช่วยสอดนะคะเส้นนี้ก็เส้นสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมค่ะหักริบบิ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเก็บเข้าช่องนี้เลยริบบิ้นมันก็จะโผล่ตามช่องนี้นะคะก็จะได้อย่างนี้ก็ดึงจัดกลีบให้กระชับค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ใช้กรรไกรตกแต่งตรงนี้เช่นกรรไกรตัดเลยค่ะเราก็จะได้ดอกกุหลาบตูมสวยๆกันค่ะทำง่ายๆแบบง่ายๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ